สวัสดีครับตอนนี้แข่งขันเสร็จเรียบร้อยผมเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านนักกีฬาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความขอบคุณกับพี่น้องแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์ผมนะครับ2ปีที่ผ่านมาผมได้โควต้าโอลิมปิกตามความฝันที่ผมฝันไว้นะครับตอนนี้มาถึงโอลิมปิกแล้วภาระที่ทำคืออยากจะทำเหรียญและผลงานให้กับประเทศของเราการแข่งขันมีแพ้มีชนะนะครับผมก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ได้เหรียญไปคราวนี้นะครับแล้วก็นำข้อผิดพลาดมาเพื่อทำการแก้ไขสำหรับอนาคตนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณโอลิมปิกไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมยิงเป้าบินรวมทั้งคุณธนาชัยประสิทธิ์พี่ต้อมของเรานะครับที่ดูแลผมและนักกีฬาที่มาแข่งขันที่โอลิมปิกคราวนี้อย่างดีขอบคุณสถานทูตไทยที่เตรียมอาหารไทยมาให้ขอบคุณหมอประสานอาจารย์สมพิษและทีมงานทุกคนนะครับดูแลของเราอย่างอบอุ่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมเป้าบินโดยเฉพาะเลขาธิการพี่ใหม่รัตการบุญนาคนะครับที่ให้ความสนับสนุนผมเรื่อยมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหัวหน้าสุรศักดิ์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ให้ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องการออกใบอนุญาตสั่งซื้อกระสุนและปืนให้เป้าบินตลอดมานะครับผมอยากบอกชาวไทยทุกคนว่าความฝันที่เราตั้งไว้สำหรับชาวไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยทำทุกอย่างได้นะครับถ้าเรามีความตั้งใจอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขนะครับจากนี้ไปเนี่ยผมก็หลังจากกลับไปกักตัวที่ประเทศไทย14วันก็จะพยายามคิดออกมาว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดและสิ่งที่เราจะส่งต่อหรือจะสั่งหรือจะสอนกับรุ่นน้องต่อไปเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับผมขอขอบคุณทีมงานโดยเฉพาะอาจารย์เบิ้มด็อกเตอร์พิชิตซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่เดินทางมากับสมาคมเป้าบินนะครับแกให้ข้อคิดหลายๆอย่างกับผมให้คีย์เวิร์ดก่อนเข้าไปทำการแข่งขันนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับครอบครัวแล้วทีมงานของบริษัทที่ช่วยดูแลช่วงที่ผมฝึกซ้อมอย่างหนักในตลอด2ปีที่ผ่านมาขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้แรงเชียร์แล้วก็ส่งข้อความส่งข่าวสารจากโตเกียวกลับไปที่เมืองไทยให้คนไทยได้ชื่นชมกันนะครับผมขอขอบคุณมากครับ